กรมอุตุนิพัทยาออกประกาศเตือนนะครับว่าจะมีมากกว่า50จังหวัดในเมืองไทยนั้นให้ตเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับฝนที่ตกลงมาบางจุดนั้นก็พบนะครับว่าจะตกลงมาอย่างหนักโดยจะเริ่มกันก่อนในวันนี้นะครับก็คือภาคอีสานและก็ภาคตะวันออกนั่นเองครับกรมอุตุออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมนี้มีปัจจัยมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมประเทศไทยประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำบริเวณกัมพูชาและเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนผ่านไทยและลงสู่อ่ามัตบานประเทศเมียนมาลักษณะเช่นนี้ครับทำให้ไทยของเรานั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอแนะนำนะครับว่าให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนให้ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะครับ โดยในวันนี้ค่ะจะเริ่มต้นได้รับผลกระทบ55จังหวัดนะคะภาคเหนือจะมีฝนรอยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยนะคะในพื้นที่จังหวัดนนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ด ยะโสธรอำนอาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนในพื้นที่ภาคกลางค่ะจะมีฝนประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมในขณะที่กรุงเทพมหานาครและปริมณฑลฝนจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ ภาคตะวันออกจะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ฝ่าวังฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในพื้นที่จังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดขณะเดียวกันนะครับพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนร้อยละ60-70ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดพระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ทางนี้คาดการณ์ว่าพรุ่งนี้ภาคใต้นั้นจะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นประมาณ10จังหวัดและทุกภาคจะได้รับผลกระทบไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมนอกจากนี้นะครับกรมอุตุนั้นยังออกมาย้ําเตือนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยซึ่งจะมีกําลังที่แรงขึ้นโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะมีความสูงมากกว่า3เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะมีความสูงมากกว่า2เมตรจึงขอแนะนำให้ชาวเรือในพื้นที่ดังกล่าวนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันนั้นแนะนำว่าควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมนี้ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชม t ี e เอ็นนิข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของที e n อช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ